สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมโป๊ยเซียนนะครับและจะเล่าเกร็ดความรู้ความเชื่อนะครับของโป๊ยเซียนนะครับตามตำราจีนนะครับว่าปลูกอย่างไรนะครับถึงจะมีโชคมีลาภนะครับถึงจะดวงดีนะครับโป๊ยเซียนเนี่ยก็มีชื่อนะครับมาจากภาษาจีนนะครับซึ่งมีความหมายว่าเทพพยดาทั้ง8องค์นะครับบ้านใดปลูกไว้นะครับแล้วมีดอกครบทั้ง8ดอกนะครับก็จะมีโชคลาภวาสนานะครับมีโชคมีลาภเข้ามาสู่บ้านนั่นเองนะครับวิธีการปลูกให้โชคดีตามตำราจีนนะครับก็จะมีแนะนำไว้4ข้อนะครับข้อที่1นะครับปลูกโป๊ยเซียนให้ปลูกทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านนะครับคือถ้าเราปลูกลงกระถางนะครับเราก็สามารถย้ายไปวางที่ที่ตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านได้เลยนะครับถ้าจะปลูกลงพื้นก็ปลูกทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับข้อที่1นะครับข้อที่2นะครับปลูกในวันพฤหัสบดีนะครับหรือก็ตามความเชื่อของเราก็คือเป็นวันครูนั่นเองครับก็เป็นการเคารพครูบาอาจารย์นะครับในการปลูกวันพฤหัสบดีนะครับข้อที่3นะครับผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ในบ้านนะครับหรือก็อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเคารพนับถือนะครับมีคุณงามความดีนะครับก็มาปลูกแล้วก็จะช่วยเสริมสร้างโชคลาภให้กับบ้านนะครับข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายหากจะให้ดีนะครับกระถางที่นำมาปลูกโป๊ยเซียนนะครับควรเป็นรูปโป๊ยเซียนด้วยนะครับก็จะช่วยให้เสริมโชคลาภวาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับการปลูกโป๊ยเซียนตามความเชื่อตามตำราของจีนแล้วนะครับก็เพื่อนๆท่านใดสนใจเรื่องโชคลาภวาสนาการปลูกต้นไม้เสริมชะตาเสริมดวงบารมีก็นำโป๊ยเซียนไปปลูกแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ